างวัลต่างๆกันหน่อยดีกว่าค่ะก็อย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าทางด้านของยามาวเนี่ยได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยมได้แก่ MVP MVP นี่โชคถือว่าโชคร้ายนะไม่ได้ลงครึ่งหลังเนี่ยใช่เจ็บนั่งกังวลมากเลยอ้าวโชคดีใบนำเร็วในนัดสุดท้ายนะตามนั้นนะคะโรดี้ก็ได้เป็นนักเตะผู้ชายที่บ่นเป๊ปว่าแบบนี่บอลจะเตะอะไรเยอะแยะเตะอะไรเยอะแยะผมก็เหนื่อยเป็นนะโอ้โหวันนี้นะครับนะสุดยอดผมขอออกตัวเลยนะผมเห็นเขามาตั้งแต่อะไรดิโกมาดิดทรงดีแต่เล่นบอลนี่นะเบรนเนี่ยล้วนๆเลยคือกวาร์ดิโอล่าเนี่ยไม่ได้มาจากอ๋อไม่ได้จากเขาเขาเป๊ปช่วยเขาเยอะมากแต่นี่เขาพัฒนาเยอะนะตอนนี้สุดยอดครับสุดยอดมากนะคะส่วนลามินยามาลเองก็ได้เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมยูโรไม่พลิกโผใดๆนะคะส่วนดาวซันโวนี่ก็มีหลายคนเลยนะดาวซันโวร่วมครับร่วมกันหลายคนเลยเคได้ไปเอาอย่างน้อยเคนบอกเบื่อแล้วไม่เอาหรอดาวซันโวไม่เอาหรอคือผลงานส่วนตัวเขาประสบความสำเร็จอยู่แล้วใช่คือมีแต่ดาวซันโวรอบนี้6คนเลยนะคะก็คือชายมีแฮร์รี่เคนดานี่โอโมมีกักโปมูเซล่ามิคาตาเซ่แล้วก็อีวานทรานที่ยิง3ประตูเท่ากันอ้าวนี่นับไงเนี่ยก็เขารอบนี้ไม่แยกเลยใช่ป่ะไม่แยกก่อนหน้านี้มันจะแบบใครยิงจะโทษจะโดนติ๊กอ๋อไม่นิดนึงให้หมดเลยให้ไปเถอะ3ให้ไปหมดนั่นแหละครับผมนะคะอืมนี่ก็เป็นดาวซันโวที่ยิงไม่เยอะนะเฉลี่ยแล้วคือเฉลี่ยเยอะไงหมายถึงว่าคนละ3ประตูมี6คนใช่แต่แบบตอนนั้นเนี่ยบางคนมันก็จะมีแบบ4ประตู5ประตูอะไรก็ว่าไปนี่ยากครับกองหน้าเนี่ยดูเนี่ยเป็นปีกซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำใช่ใช่เพราะว่ากลายเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าโดนถอดออกทั้งคู่นะเมื่อคืนนะทั้งโมราต้าทั้งแฮร์รี่เคนนะนี่แล้วก็เนี่ยมีไวรัลค่ะยามาเองก็ถ่ายรูปชูถ้วยกับน้องชายโอ้นี่น้องชายตัวจิ๋วใช่นึกว่าลูกยังอายุ17เองแต่น้องตัวเล็กมากคือเด็กมากอ่ะใช่น่ารักมากดูสิอ๋อยังเลี้ยงน้องอยู่นี่ถ้าไม่ได้ใส่เสื้อบอลหรือมีเหรียญรางวัลเนี่ยก็นึกว่าเด็กมัธยมอ่ะใช่ม5อยู่เลยอ่ะยังดัดฟันอยู่เลยไงใช่ป่ะ17ปีม517ประมาณม5ใช่ม4ม5ม5โทษทีครับโคตรรวยแล้วเนี่ยว่าจะแบบไม่รู้นะฟุตบอลบางคนเรียนช้าอ่ะแต่ว่าถ้าตีเป็นคนไทยถ้าตีเป็นคนไทย17ก็ประมาณม5กันแล้วถ้าเรียนเร็วก็ม6นะยังไม่เข้ามหาลัยอ่ะโอ้โหน้องยังแบบนะยังไม่โตเต็มและนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเมาส์กันในตอน TikTok Live นะคะเขาบอกว่าเป็นสายโซเชียลใช่ไหมใช่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ว่าคือตอนแรกคนตามประมาณหนึ่งแต่พอมีข่าวว่าเธอเป็นแฟนของยามาคนตามเพิ่มแสนเป็นแสนใน TikTok อ่ะยังไม่ยืนยันเลยนะแต่มาถ่ายรูปแล้วไงใช่แหละมาถ่ายรูปอยู่ในชั้นโอ้ยขนาดนี้ก็ต้องใช่แล้วล่ะเพื่อนกันเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอกตอนแรกเนี่ยคนที่ดูบอลเนี่ยบอกลามินยามาเออมันเก่งดีนะตอนนี้เฮ้ยโหเริ่มอิจฉาละสวยมากโอ้โหใส่เบอร์19ด้วยก็ใช่แล้วล่ะเอ้ยใช่แล้วล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยไปเมากันนะคะเพราะว่าแต่คือต้องบอกงี้ก่อนคุณผู้ชมฝรั่งเนี่ยหรือแบบฝั่งของตะวันตกอ่ะ16 17เค้ามีแฟนจริงจังแล้วแต่งงานเร็วเออบางคน16 17นี่คือคบกันแล้วไปแต่งงานอยู่กันยาวอย่างนั้นเลยนะครับมันจะแบบไม่เหมือนแบบบ้านเราก็จะแบบว่าอย่าพึ่งไปแก่แดดมีแฟนถ้าเป็นโซนทางมีนี่แย่เลยนะไม่ได้เลยพ่อนี่คือยืนเอาอะไรเคลี้ยงเลยห้าม